พี่เลยจ้า ส้มสาวงามก็สามารถมาแวะกันได้นะครับซอยแม่สลองเสร็จแล้วก็จะทางลูกไปที่เทอไทยนะครับเมืองยอดไทยใหญ่เนาะพี่โคนาวใส่ถั่วเหมือนกันเอาผมจะทำเป็นตากแห้งนะอับูดายาครับบูดาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับบรรยากาศบนยอดดอยอากาศหนาวๆก่อนที่เราจะเดินทางขึ้นไปที่เทิดไทยนะครับเพื่อที่จะไปหาสาวงามท้องถิ่นเน็ตไอดอลนะครับซึ่งเราไม่ได้เจอน้องคนนั้นมากนะมาติดตามรับชมนะครับโอ้โหช่วงนี้เราก็จะขึ้นเขาขึ้นดอยซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะครับนะครับครับมาแวะอุดหนุนส้มหน่อยคุณเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาซามาขายส้มหน่อยโอ้นี่ส้มสายน้ำผึ้งจากสาวดอยแม่สลองเลยบ้านไหนจ๊ะสาวอยู่บ้านไหนครับฮะผาเดือค่ะอ๋ออยู่บ้านผาเดือเหรอครับค่ะได้ไปงานแต่งไหมครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวช่วงเย็นไปอยู่ค่ะอ๋อจ้ะครับคือไปร่วมกันแต่งมาครับไม่หรอกเดี๋ยวเจอกันในงานนะครับอ๋อสาวบ้านผาเดือนะครับก็แวะมาอุดหนุนส้มนิดนึงนะครับโอ้โหนะคือไปฝากสาวเทือกไทยใช่เน็ตไอดอลคนนึงนะแต่ระหว่างทางอาจจะแวะซื้อของไปเที่ยวไปนอกเหนือเนาะครับป่ะก็อุดหนุนนิดนึงนะครับ3โล100บาทนะครับโลไหนดีครับโอ้โหอันนี้จะเป็นอะไรวะนี่ใครก็ได้เลยเดี๋ยวมาขอบคุณครับอุ่นแล้วนะครับมาพ่อกับแม่ก่อนเนาะเลาะไปเที่ยวไปเนาะครับอย่าอายพี่เลยจ้าสาวสาวเขินกล้องนะครับนะครับส้มช่วงนี้ก็เริ่มอร่อยแล้วเอาหวานหวานหน่อยถึงอย่างน้อยโลนึงจ้าผ่านมาที่ดอยแม่สลองก็สามารถมาแวะอุดหนุนส้มสาวงามได้เลยครับร้านน้องอยู่โซนไหนของดอยแม่สลองครับอยู่เลยผาเดือขึ้นมาก่อนถึงสามแยกอะค่ะอืมก็จะเจอร้านน้องอยู่ข้างทางนี่เลยนะครับน้องอะไรครับนะครับชื่อน้องอะไรนะครับชื่อเมย์ค่ะน้องเมย์เนี่ยเป็นสาวอยู่เมียนหรือเปล่าครับใช่ค่ะอ๋ออยู่บ้านผาเดือนะครับนะก็ใครอยากจะมาอุดหนุนส้มสาวงามก็สามารถมาแวะกันได้นะครับขายทุกวันไหมจ๊ะขายทุกวันค่ะอ๋อขายทุกวันเลยนะครับยังไงก็ขายดิบขายดีนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับว้าวพี่เก็บข้าวโพดนะครับไปยามเช้านิดนึงนะครับครับก่อนขึ้นดอยเทิดไทยก็มาเจอร้านกาแฟแห่งนี้นะครับมีความสวยงามนะแวะจิบคาเฟ่นิดนึงนะครับโอ้โหบรรยากาศดีๆนะร้านเปิดนานแล้วยังครับร้านเพิ่งเปิดเมื่อต้นปีค่ะอ๋อเพิ่งเปิดเมื่อต้นปีนี้เองนะครับร้านสวยมากมีอาหารด้วยนะคะครับมีอาหารผัดกะเพราผัดคะน้าราคาหลักสิบนะครับก็ยังมาชมบรรยากาศนิดนึงนะร้านเพิ่งเปิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับมีชิงช้าให้นั่งเล่นพร้อมกับวิวมุมกว้างนะครับตามขนาดอ่ะโลหน่อยโลชิงช้าชมเพื่อนหน่อยวิวงามเนอร์ครับสรุปเขาไม่ให้เล่นแล้วก็หล่นเลยสรุปมันเป็นจำลองให้ดูเฉยๆเนาะแข็งแรงอยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะก็จะมีวิวมุมกว้างอยู่ข้างหน้าที่เห็นนี่นะครับแล้วก็มาจิบคาเฟอีนยามเช้าอากาศเย็นๆนะครับ
วิวสวยๆข้างหลังได้แล้วครับปูครับได้แล้วค่ะคาปูชิโน่เย็นครับเดี๋ยวหามุมก่อนนะมุมกินกาแฟโลไปด้วยชิมไปด้วยกาแฟหอมครับหอมแบบขึ้นจมูกเลยนะคะครับเป็นทางผ่านที่เราจะขับรถไปเส้นดอยแม่สลองนะเฮ้ยเนาะดอยแม่สลองเสร็จแล้วก็จะทะลุไปที่เทอไทยนะครับอร่อยกาแฟอร่อยมากครับแวะมาได้นะคะนกกระแทกกระจกไหวไหมนี่เดียทิพย์ไปคะอ๋อสวัสดีครับเอาใช่แล้วครับเมื่อวานยังอยู่เชียงรายใช่ไหมที่ไรใช่ครับครับสวัสดีค่ะน้องนกกำลังมึนอยู่เลือกมุมนั่งนะครับวิวดีๆสวยๆนะครับวัยรุ่นน่าจะชอบนะครับแต่ก็วัยรุ่นอยู่วัยรุ่นตอนปลายใช่ไหมกาแฟอร่อยหอมครับตอนนี้เราก็มาสู่ที่เทิดไทยนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นวัดกาคำนะครับก็พอดีว่าจะมาหาเดินดูของที่ตลาดแห่งนี้นะครับจริงๆตลาดแห่งนี้มีช่วงเช้านะครับแต่ว่าเรามายามสายนะครับก็มาดูของนิดนึงนะครับไปคุณเอี้ยงมาดูตลาดยามสายนะครับแล้วแต่ก็ยังมีของขายอยู่นะครับนะสวัสดีครับยังมีผักสดอยู่นะครับก็ร้านค้าที่มีร้านประจำฝั่งนี้ครับนี่ของจริงฝั่งนี้ตลาดแห่งนี้ถ้าอยากจะมาดูของเยอะๆก็ช่วงเช้านะครับแต่ช่วงสายก็ยังพอมีอยู่นะครับนี่ก็เป็นของกินสุกอ๋อหอนึ่งไก่นะครับเนี่ยครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวแบบน้ำเงี้ยวก๋วยเตี๋ยวเอาไปฝากไหมมีผักฟืนด้วยข้าวฟืนนี่ยำเหรอคะครับโอ้เมนูอันนี้ไข่แล้วครับแม่หัวอันนั้นไก่เครื่องในจ้ะในอ๋อข้าวแห้งไก่บ้านเราอ่ะครับไก่เครื่องในอันนี้เป็นอาหารไทยใหญ่เนาะค่ะโอ้มีข้าวเส้นขนมเงี้ยวน้ำเงี้ยวครับนั่งกินตรงนี้ได้ได้ค่ะนั่งได้นะเอาแบบเอาไปฝากไหมได้คุณแม่ก็อุดหนุนก่อนแม่เอาเส้นนี้เอาใส่ถุงแล้วครับ4ถุงค่ะถุงเท่าไหร่ถุง30ถุง30ถุง30จ้ะมีหลายอย่างเลยนะแล้วก็ไอ้ขนมครกนี่กี่บาทครับเนี่ย20จ้ะ20เอาก่อนก็อันนี้คือน้ำต้มอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวจ้ะน้ำต้มก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนะขอดูหน่อยนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวมีไหนน้ำเงี้ยวคุณแม่จะเป็นนะครับเครื่องแบบนี้นะคะของไทยใหญ่เนาะขอดูนิดนึงดูอะไรจ้ะอ๋อเครื่องของน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวไทยใหญ่เนาะสามถุงครับหวานหลีนะแม่เนาะจ้ะหวานหลีแม่เป็นคนเทิดไทยกะเจ้าเทิดไทยจ้ะอ๋อคนเทิดไทยไทยใหญ่จ้ะเป็นไทยใหญ่เนาะครับหนุนก่อนถุงไปเนาะแม่ขายตั้งแต่เช้าแล้วกะเจ้าครับ6โมงก็มาตลาดแล้วจ้ะโอ้6โมงเช้ามาตลาดแล้วขายถึงกี่โมงครับเนี่ยทั้งวันเร็ว3โมงก็เก็บแล้วจ้ะ3โมงเก็บแล้วจ้ะครับครับอันนี้ผักชีจ้ะผักชีก็มีนะครับหมกไก่ก็มีหมกไก่ไปชิมมั้ยครับเครื่องในกับเนื้อมันก็แกงฟรีก็มีผักกาดดองก็มีปลาทูทุกอย่างเลยไม่ได้มาเทอไทยนานมากเลยเนาะเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยปี2ปีแล้วน้ำพริกถั่วดินเหรอคะน้ำพริกถั่วเนาจ้ะน้ำพริกถั่วเนาครับน้ำพริกกับหมูไหนอ๋อกับหมูอืมเอาไหมเราจะซื้อของไปกินบ้านสาวสวยนะพี่เบียร์ใช่เราก็ถือโอกาสมาเยี่ยมหาน้องไม่ได้เจอกันนานนะครับนานมากครับก็มาแวะกันเรื่อยๆนะตั้งแต่ดอยแม่สลองเลยขึ้นมาเทิดไทยเลยนะครับน้ำเงี้ยวที่นี่จะลวกเส้นก่อนนะคะน้องแม่น้องก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวครับลวกก่อนลวกก่อนเนาะนุ่นนี่เป็นห้องอากาศยังแ
บ้านเทิดไทยเจ้าตำบลเทิดไทยอันนี้ตลาดกาดเทิดไทยอ๋อกาดเทิดไทยนั่นแหละลวกเส้นก่อนนะเราสั่งไปเผื่อละมีหลายคนครับ3ถุงถุง30บาทครับเดี๋ยวกลับมาเอานะคะเดี๋ยวเอาไม่ท้าสิเอาค่ะจะคุณอย่างเราครับพอดีค่ะเอาอีกอันไม่ใส่พริกก็ได้ก็ใส่พริกถุงนึงเดี๋ยวเดินเล่นเดี๋ยวมาเอานะคะเดี๋ยวมานะครับแม่ครับเดินเล่นก่อนนะป่ะโอ้ฝั่งนี้ก็ของขายคล้ายๆกันนะครับโอ้อะไรเม็ดๆเนี่ยโคงยังถั่วแกงถั่วเหรอคะครับแกงถั่วแปลกันป่ะครับขอบคุณครับยินดีน้ำของกินสุกก็ยังมีอยู่นะครับก๋วยเตี๋ยวครับมีหมูปิ้งแคบหมูนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเต้าหู้ยี้นะครับนะครับเต้าหู้ยี้นะครับของแห้งต่างๆโอ้ปลาแล้วนี่ปลาส้มปลาทูครับปลาทูมีถั่วเน่าแผ่นนะครับครับขนมเยอะแยะเลยอู้น่ากินเลยนี่ขนมอันนี้มีแบบห่อตองไหมคะหรือแบบนี้อะไรคะมีแบบห่อตองไหมคะอ๋อนี่ไงของโปรดของโปรดอันเท่าไรคะเออ10ชิ้น20ค่ะ10ชิ้นโอ้เอาเลยค่ะ10ชิ้น10ชิ้นนะคะแล้วก็ซื้อขนมไปฝากคุณแม่ด้วยครับขอโทษนะขอกินมากกินมากอันนี้ขนมไทยใหญ่หรือเปล่าครับอ๋อขนมไทยใหญ่นี่ไงใส่แบบนี้เลยครับแต่เราชอบกินเปล่าๆอันนี้ก็เป็นขนมไทยค่ะขนมไทยธรรมดาครับขนมไทยใหญ่ขนมไทยใหญ่นี่เป็นแต่อันนี้ค่ะอันวงๆเนาะอันนี้เป็นห้องใหม่นะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำทำเป็นวงๆครับ10ชิ้น20บาท10ชิ้น20บาทอุ่นๆครับไข่นกไข่นกด้วยไข่นก10บาทได้มั้ยได้ค่ะแล้วก็นี่ข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวเปียกน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะครับโอ้โหทำน่ากินนะเนี่ยไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะหมูหมูคือทอดก็น่ากินนะเนี่ยอันนี้เหลือมันทอดเนาะมันนะมันก็น่ากินนะครับอันนี้เอาสิบบาทใช่ไหมอันนี้กล่องอยู่ไหนฮะกล่องเจ้าบาทค่ะกล่องเจ้าบาทค่ะบาทโอ้โหได้เยอะมากอันนี้จะเป็นน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยไอ้ขนมวงนี่นะคะใช่เป็นขนมวงครับเป็น15บาทโอ้อ่ะได้แล้วครับหนุนนะครับก็มายามสายช่วงนี้ก็10โมงจะครึ่งแล้วก็ยังมีของขายอยู่นะครับหนุนหนุนเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดกี่บาทครับ70ปะทุก70บาทได้เยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวเดินเล่นฝั่งนู้นหน่อยครับนี่ป่ะมีอะไรอีกไหมเอ่ยฝั่งนู้นเป็นโซนผลไม้นะครับนู่นต้องมาช่วงเช้าๆตรู่นะครับของจะเยอะกว่านี้นะครับโอ้เห็ดยังดีอยู่นะผัดมีเป็นแบบมีขาวเป็นมีเหลืองเส้นใหญ่เส้นใหญ่นะครับครับไปดูฝั่งนู้นหน่อยป่ะข้าวซอยตัดของโปรดครูคุณเอี้ยงอยู่บนดอยเขาบอกว่าอร่อยมากๆครับเวลากินนะครับครับขนมอะไรคะนี่ขนมอะไรเอ่ยขนมกระทะแล้วก็ไปทอดอ๋อมีทอดด้วยครับผลไม้ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายเลยวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับมันาลูแตงกวานะครับก็ผักบุ้งผักกาดส่วนผักสดนะครับเดี๋ยวใช้เลยสั่งโอ้ยน้อยยาวๆเลยครับมะเขือเทศยังเดินรอบไปนู่นละครับอ
อ่ะฝั่งนี้อะไรครับขนมดั้งเดิมต้องกินแบบนี้ถั่วทอดนะคะค่ะชอบกินตัวนี้นะครับมันจะมีถั่วลิสงกับถั่วเหลืองอ๋อเป็นอันนี้ก็แปลกครับเนี่ยอันนี้ขนมอะไรครับเนี่ยขนมปลาค่ะขนมปลาโบราณไงที่เดียวอืมอันนี้เป็นถั่วทอดไข่ใหญ่เนาะใช่ค่ะไปฝากไปถุงเท่าไหร่จ๊ะ15 บาทอันนี้ขนมดาวขนมดาวขนมดาวแล้วก็ใส่ถั่วเหมือนกันใส่ถั่วเหลืองครับขนมมีแต่ขนมของกินสุกไม่มีอันนี้ผัดอะไรไม่มีแล้วนี่ผัดหมี่ตอนเช้าค่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วข้าวหลามก็ยังมีอยู่ข้าวหลามก็มีเนาะค่ะครับขอบคุณมากนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเอาก๋วยเตี๋ยวแล้วก่อนขนมจีนไทยใหญ่ใช่ไหมนี่ของขายไทยใหญ่เยอะแยะเลยครับนี่อะไรโอ้นี่อะไรเนี่ยหัวไชเท้าอ๋อหัวไชเท้านะดูหน่อยนะครับนี่ตากแห้งครับเอาไปตากแห้งครับเอาหัวไชเท้าไปตากแห้งนะไปจองครับผมมาครับวิถีชีวิตนะคงกินหลับยังไม่ได้ได้แต่ขนมครับตอนเท่าไหร่คะ10 บาทของ10 บาท 10 บาทนะครับเขาที่ใครมีปอแล้วปอละเจ้าอันนี้2อันนี้1ก็ได้อร่อยนะ10 บาทใช่ไหมคะค่ะของละ10 บาทโอ้ขนมนะครับชีกล่องไม่ดีเหรอชีกล่องเนาะ40 บาทเนาะใส่ผักไหมคะมิดๆเนาะค่ะผักดองไม่ใส่ผักดองไม่ใส่ใส่ไปอันนึงแล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับนี่เป็นพริกขั่วเนาะค่ะพริกขั่วค่ะกาดดองเอาพริกไหมคะค่ะผลไม้เป็นพวกนี้นะนี่นะครับกล่อง10บาทนะครับเอา10บาทกินอิ่มเนอะ10 บาท10 บาทอ่ะได้แล้วครับ4กล่องครับอุดหนุนแล้วนะครับอ่ะแวะมาเอาข้าวเส้นของเราก่อนนะครับ90 บาทข้าวเส้นไทยใหญ่เนาะมีแต่เส้นๆวันนี้ไม่หาเนื้อครับไว้มาอุดหนุนใหม่นะครับโอ้โหเส้นทั้งนั้นเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านของเน็ตไอดอลชื่อดังที่เทอไทยแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นวิวมุมกว้างสวยๆของหมู่บ้านนะครับนี่บรรยากาศร่มรื่นครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านหินคำบ้านของเน็ตไอดอลชื่อดังประจำเทิดไทยนะครับมาทักทายกันนิดนึงไม่ได้เจอกันนานมากนะครับอบูดายาครับบูดาจ้าสวัสดีค่ะไม่ได้เจอน้องน้ำฝนนานมากๆเลยสบายดีไหมครับเนี่ยสบายดีค่ะครับดีดีมากเลยนะคะที่ได้เจอกันอีกค่ะวันนี้เนี่ยไม่คิดว่าจะมาเจอกันอีกนะคะดีใจมากๆเลยค่ะครับพอดีพี่ซื้อของมาเยอะๆมากมายเลยก็อยากจะมากินข้าวกลางวันกับน้องน้ำฝนเนาะได้ค่ะครับข้าวเส้นมีไก่ส้มตำแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยนะเยอะมากเลยค่ะครับไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างได้ครับก็ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ทักทายอีกคนนึงอ่ะปุ๊บๆใครเอ่ยน้องนาราครับสวัสดีค่ะอบูริยาครับโอ้โหเจอกันอีกแล้วนะครับนะโตเป็นสาวแล้วมันจะคุยเก่งขึ้นด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะนี่เธอเริ่มพูดเก่งแล้วเริ่มพูดเก่งขึ้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมนะอยากจะมาดูอัปเดตตัวอ้นใช่ไหมคะอ๋อมีตัวอ้นเพิ่มขึ้นมาอีกเหรอครับเพิ่มขึ้นมาเอตอนนี้ก็มี10 กว่าตัวแล้วค่ะว้าว10 กว่าตัวสตูดิโอของน้องฝนอัปเดตนะครับนะครับแล้วก็มาทักทายคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับน้องฝนก็ยังไม่ไปไหนก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวเราจะเติมพลังก่อนนะครับยังไงก็อบูอุจ่านะครับอบูอุจ่าครับโอ้โหน้องน่ารักเหมือนเดิมนะครับติดตามคลิปหน้านะคะว่าเราจะไปกินข้าวกับน้องฝนที่ไหนนะครับตัวใหม่นะคะเดี๋ยวอัปเดตกันล่าสุดเลยเนาะครับขอบคุณครับ